ได้นะโอ้โหวดวัดเลยเออมันต้องอย่างนี้โอเคครับตอนนี้เรามาจังหวะของการเผาผลาญที่ถูกต้องแล้วนะครับก็คือว่าอยู่ที่ไส้เทียนนี่เองไส้แอลกอฮอล์นี่เองความร้อนความร้อนให้มีความร้อนสูงไว้นะครับในขณะที่ทุกท่านเห็นไหมฮะตอนนี้ไอตัวโพแทสเซียมอะไรนะฮะเปอร์มังกาเนสเปอร์มังกาเนสนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาชาวบ้านคือกำมะด่างเดียวรังด่างทับทิมนะฮะดวดปุดปัดเลยนะครับเดือดมันต้องโป่งอย่างนี้เดือดพลาดแล้วก็ลูกโป่งเราเนี่ยครับจากตอนแรกเราใช้ถุงแรกเนี่ยลูกโป่งแรกเนี่ยค่อยๆเดือดทีละนิดทีละนิดเหมือนเราจะหลับแล้วก่อนนะฮะแต่ตอนเนี้ยความหนักความเดือดนะครับความร้อนสูงนะครับที่เปอร์มังกาเนสโดนเผาเนี่ยฮะตัวเปอร์มังกาเนสเองขยายตัวด้วยนะครับดูฮะถ้าความร้อนต่ำเนี่ยจะไปกองกันเป็นกากแต่ตอนเนี้ยตัวเปอร์มังกาเนสที่เป็นตัวหยาบเป็นละเอียดแล้วมันเผามันอะไรมันคายประจุเนาะมันคายพลังงานออกมาแล้วมันตัวมันเองก็ย่อยสลายมากให้เป็นธาตุเล็กน้อยเอาหลอดนี้แค่นี้โอเคเอานะครับโอ้โหดับไฟนะครับเดี๋ยวอีกหลอดนึงอีกหลอดนึงโอเคตัวเพื่อโอ้จริงๆแล้วมันต้องไวอย่างนี้เลยใช่ต้องไวอย่างนี้โอเคงั้นมันเมื่อกี้เราความร้อนมันนั่นไปหน่อยนี่ก็ต้องเทใหม่ใช่ไหมฮะเทเก็บไปก่อนนี่เอาต่อไปเราจะได้ประสบการณ์แล้วเพิ่มอีกสักอันหนึ่งเมื่อกี้ความร้อนมันไม่ค่อยมาปล่อยความร้อนกลิ่นมันใช่ย่อยเลยนะใช่ต้องระวังเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดดีกว่าเปลี่ยนหลอดเลยหลอดเรามี2หลอดนี่จะโดนน้ำหมดแตกเลยเนี่ยวางไว้ไม่ให้โดนครับมาทีนี้เราก็จะใส่ด่างน้ำจิ้มที่มันไวๆหน่อยเนี่ยเต็มที่เลยเมื่อกี้แว๊บไปแล้วร่างกายสารพิษเข้าไปแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นอันตรายนี่ยังมีแต่ทับทิมอ่ะนิดหน่อยนี่มากได้พร้อมแล้วนี่มากนิดเดียวทางนักวิทยาศาสตร์ของนายหลวงหม่อมหลวงอะไรเทพฤทธิ์เนี่ยที่แขนขาดเลยไปทดลองอะไรไม่รู้ตายไปแล้วน่าจะเสียไปนานแล้วต้องตายพวกมึงใช่ก็ต้องการผลต้องการแบบเนี้ยถ้าทดลองยังไงได้ก็เอาทุกวิธีทางนักวิทยาศาสตร์ก็จะก็เหมือนคนทำระเบิดอ่ะครับคนระเบิดนิ้วไม่ด่วนไม่พลาดก็ไม่ใช่คนทำระเบิดนิ้วไม่ด่วนเนี่ยถือว่ายังไม่จบอ้าวเป็นอย่างนั้นนะครับครับผมก็หลอดไฟของอันวาตั้งพันกี่ดวงกว่าจะเอดิสันสุดท้ายก็ตาบอดตาบอดจ้องแต่จ้องแต่ไส้หลอดของตัวเองกำลังร้อนร้อนเผาปุ๊บไอ้น้ำขึ้นเลยมันต้องอย่างนั้นมันต้องควันขึ้นมาอย่างนั้นถึงจะเร็วมันต้องอย่างนั้นครับผมงั้นคนดูเบื่อตายเลยใช่ไหมมันต้องปื๊ดอย่างนี้นะเอาละนะก็คือหลักการปรับไส้นี่เองจากต้องการความร้อนมากเพราะเราทำในห้องแอร์ต้องร้อนกว่านี้ไงร้อนแล้วมันก็จะไอขึ้นเลยล่ะร้อนกว่านี้ต้องทำห้องวิทยาศาสตร์ครับห้องวิทยาศาสตร์จะเป็นห้องหน้าต่างจ่อลงไปเลยนั่นแหละจะมองไม่เห็นครับผมเดี๋ยวมันจะขึ้นปุ๊บ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 ไม่นานอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ทำให้เราเสียเวลาไปเยอะครับ
ครับผมได้แค่ถุงที่สองก็เผาจนขึ้นไอเมื่อกี้นะเนื่องจากว่าหลอดใหม่ก็ต้องใช้ความร้อนที่หลอดหน่อยนึงยืนกันแอร์ผมไม่เห็นผมเห็นความปืดปัดของมันเห็นยังยังใช่ไหมนี่ปืดปัดเลยพี่ชานเดือดใช่ครับมาเดือดยังก็น้ำเดือดอ่ะมันต้องขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้แหละความร้อนยังยังถ้าอยู่ในป่าไม่มีอะไรเราทำอย่างนี้ต้มน้ำได้ไหมได้ครับได้นะต้มน้ำก็ทำอย่างนี้หมายถึงเราตะเกียงแกงกองไงในป่าก็ทานทานเห็นถูกันทานกิ่งไม้ครับกิ่งไม้นั่นแหละจบแล้วเขย่าอย่างนั้นแหละมันก็ได้มาเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นคงจะได้เยอะในหลอดนี้นะขนาดยังไม่ขึ้นนะยังป่องขึ้นมาแล้วใช่มีผลครับนั่งทางในกูกินปึ๊กก่อนไหมยังไม่ออกนะแอร์มันลงไงดูที่มันจะสู้ไหมจะร้อยตรงประตูเราเขาไม่เคยเชื่อสองร้อยนี่ต้องขึ้นมาแล้วเช้าฝืนก็ทำเนี่ยมันป่งมาเหมือนกันจานดูดิตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมความร้อนนี่แหละมันเป็นปฏิกิริยาเร่งของทั้งหมดถูกก็ดูดิก็นี่แหละมั้งอาม่านะวิทยาศาสตร์เขาถึงได้แบบว่ายอมรับการทดลองจริงอาม่าเพราะมันเห็นแบบเห็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ก็มีหุ่นยนต์สวัสดีนะก็สวดมนต์ได้นะครับสอนศาสนาพุทธด้วยสอนศาสนาเนี่ยเอาแล้วที่ประเทศอะไรนะเออมีอยู่ซึ่งเมืองจีนด้วยเมืองจีนก็มีเมื่อเช้านะข่าวอ่ะเพราะว่ากลัวรุ่นใหม่ไม่เข้าวัดแล้วต้องเอาหุ่นยนต์มาดีครับแล้วก็สวดมนต์ให้ได้ด้วยอวยพรได้ด้วยดีเหมือนกันเนาะพระจะได้แบบหมดอ่ะโลกมันเปลี่ยนเยอะแล้วคิดดูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจับจุดธนบัตรนะครับไหนก็ใช้มือถือครับเรายังกินแล้วเราไม่จ่ายตังค์เอามือถือเราถ่ายอ่ะแค่ช่วงอายุเราไม่เท่าไหร่เองนะแค่50ปีผ่านไปเนี่ยอะไรมันมีแต่คนขายของคนซื้อไม่มีครับอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเตรียมตัวออกงานออกจากงานแน่นอนพวกหุ่นยนต์ว่าปีศาจรู้หมดก็อยู่เป็นอยู่ฟังไงอาจารย์อะไรนะที่บอกมันจะเปลี่ยนไปหมดแล้วอาชีพเดิมๆอ่ะเอาละสุดท้ายโอเคพอไหมครับอ้าวพอดับแก๊สไหมฮะดับ
ดับได้ไหมได้ครับวิธีการดับแก๊สให้ถูกต้องก็คือการทำให้ไม่มีพื้นที่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแก้วแตกแก้วหกแล้วก็เต็มโต๊ะแน่มาจะดับให้ไม่ได้กลัวกลัวมันจะหกแล้วมั้งวันก่อนนี้ว่าเติมน้ำมันไปเติมน้ำมันแล้วก็เด็กปั๊มเติมผิดแล้วไฟลุกเติมผิดรถใครไหมคันเราเองเลยไม่รถของคนอื่นในข่าวในข่าวยังหมดไส้อ่ะเยอะนะพี่ชายเนาะมันแน่นอนอ่ะเด้มาผมเด็กๆก็มาดูอย่างนี้ก็ชอบทีนี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปครับผมผลิตไฮโดรเจนต่อเลยเหรอเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บไฮโดรเจนไฮโดรเจนไม่ใช้ความร้อนเพราะว่ามันเป็นใช้ลมสารบอกได้ไหมอ่ะจะได้ช่วยทำเดี๋ยวเก็บก่อนนะเก็บก่อนไฮโดรเจนเป็นไฟหรือไม่ใช่ไหมไฮโดรเจนยังไม่เป็นครับไม่แรงไฮโดรเจนเป็นก็เป็นก๊าซเก็บตัวนี้ใช่ไหมฮะก๊าซใช้ไฮโดรเจนเดี๋ยวคุณมาเจอมาละไม่ต้องเดี๋ยวไปเทงแทงหน้าอย่าเบรกสิปะโถโอเคแทงหน้าเป็นนอกใช่ไหมโอเคยกไปเลยจากน้ำจากน้ำก็ได้ครับจากน้ำก็ได้แต่ว่ามันช้าหน่อยขนาดอันนี้ยังช้าครับผม H2O ยังทิ้งแล้วยังมีอีกหลอดนึงเก็บเรียบร้อยป่ะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วยังกินไม่ได้แล้วพี่ชานกินไม่ไหววางแล้วก็เคาะเคาะเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยวางวางไอ้นั่นอะวางให้เออโอเคจบจบไม่แตกโอ้โหแตกป่ะเข้ากล่องเข้ากล่องเข้ากล่องเอาแล้วนะจะเริ่มใหม่แล้วนะจะเริ่มใหม่แล้วนะจะเริ่มใหม่แล้วนี่เราจะผลิตไฮโดรเจนนะครับผมไฮโดรเจนเกิดจากไฮโดรเจนก็ผลิตจากน้ำก็ได้จากที่อื่นก็ได้แต่ว่าในที่นี้เราจะเอาไฮโดรเจนใช้อะไรก็ใช้ได้หลายอย่างครับครับไฮโดรเจนจะผลิตมาจากในที่นี้นะจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สีของอยู่นี่โซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH นะครับหรือที่เรียกว่าโซดาไฟที่ขายตามท้องตลาดนะครับโซดาไฟที่คนมาล้างบวกกับน้ำครับบวกกับน้ำก็จะกลายเป็นสารละลายโซดาไฟนะนี่สารละลายนี่เราผสมน้ำเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ากัดให้ขาวครับก็ได้ใช่ครับเขาบอกว่าเขาเอาโซดาไฟไปทำเขาบอกนะครับผมยังไม่ได้ไปดูเอาไปทำสกัดอะไรนะน้ำตาลให้ฟอกขาวอะไรเงี้ยครับน้ำตาลทรายที่เรากินแล้วเราก็เลยไม่ควรกินนะครับไม่ควรกิน
บวกกับอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะครับผมจะได้เป็นไฮโดรเจนนะครับได้เป็นไฮโดรเจนออกมากับสารที่เหลือก็เป็นพวกอะไรนะออกไซด์ของออกของอลูมิเนียมเป็นสนิมอลูมิเนียมนั่นเองนะมีอลูมิเนียมออกไซด์นะครับออกไซด์ได้เป็นไฮโดรเจน3โมเลกุลเลยนะครับผมต่ำลงได้ไฮโดรเจน3ลงได้ใช้ถ้าสูตรก็เป็น2โซเดียมไฮโดรไซด์2โมเลกุลครับผมบวกน้ำเยอะๆไว้จะได้เป็นสารละลายไฮโซเดียมไฮโดรไซด์บวกนี่เราก็จะใส่อลูมิเนียมลงไปในนี้ครับผมอลูมิเนียมครับนี่แหละครับลูกโป่งสวรรค์ถูกต้องนะครับแล้วที่ก็ไปอัดในตู้เย็นใช่อันนี้ป่ะไม่ใช่ครับอัดในตู้เย็นคือฟรีออนหมดอะไรฟรีออนอันนั้นเป็นน้ำยาครับพี่มันจะเริ่มบนโต๊ะไหมเอาไม่เลยครับนี่เป็นลูกโป่งจะมาทดสอบว่ามันเป็นไฮโดรเจนเฉยๆครับผมอันนี้เป็นไฮโดรเจนลอยขึ้นตามงานวัดครับผมเนี่ยตามงานวัดครับใช้ไฮโดรเจนครับแต่นี้เผื่อใครไม่เชื่อแล้วก็จะใส่ลูกโป่งว่ามันจะลอยไหมนี่เราใส่ไฮอลูมิเนียมลงไปมันก็จะเกิดฟองนะครับมุ้งลวดได้ใช่ไหมมุ้งลวดที่เป็นอลูมิเนียมครับทุกอย่างได้เกิดไหมใส่ลงไปเกิดแล้วเกิดไหมอ๋ออันนี้นี่เองใช้อันนี้ต่อไปนี้ได้ไหมที่เขาใช้เชื่อมโลหะเขาเรียกว่าอะไรก้อนตะกั่วก้อนแก๊สเหรอครับอันนั้นก็ไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำเพราะว่ามันเป็นแก๊สอะเซติลีนไม่ใช่ไฮโดรเจนครับมีขึ้นมาไหมฟองมีเพียบเลยพี่แต่ว่าเล็กมากปุดปุดเลยอะมากตัวละสนุกเลยครับก็ตามงานวัดเขาก็ทำแบบนี้เขามีถังเขาถังใหญ่ๆแล้วก็แล้วก็ระเบิดได้นะก็ใช่ครับอัดลูกโป่งอัดมากเกินนี่คือมันทำละลายอลูมิเนียมเลยเหรอใช่มันจะกลายเป็นอลูมิเนียมออกไซด์ก็เรียกว่าแล้วนั่งดมอย่างนี้จะมีปัญหาไหมเนี่ยหายเย็นได้กลิ่นแล้วยังยังโดนกลิ่นนั่นไปแล้วนิดเดียวก็เป็นสนิมของอลูมิเนียมเป็นสารละลายใช่ไหมครับสารละลายเป็นอะไรไม่ใส่อยู่ในขวดสารละลายเป็นไฮโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็อลูมิเนียมใส่เข้าไปอลูมิเนียมก็จะกลายเป็นสนิมเรียกว่าเท่าเหมือนกับสนิมเหล็กอ่ะแต่เป็นเหล็กก็จะเป็นเหล็กออกไซด์ค่ะไฮโดรเจนครับครับอย่างเดียวแล้วก็ที่เหลือกากมันก็จะเป็นอลูมิเนียมไดออกไซด์กากละเอียดมีที่เท่าครับครับสุดท้ายเดี๋ยวพี่จะเอาถุงมาครอบใช่ไหมมาครอบเพื่อจะเอาไฮโดรเจนไปรวมกันกับออกซิเจนทีนี้ตรงนั้นแหละอย่างนั้นแหละจะกลายเป็นน้ำอันนั้นไปนอกห้องใช่ไหมฮะอ๋อห้องนอกห้องใช่ใช่ยังเยอะไหมเยอะเยอะเอานะกำลังมีนั่นแหละสายมามันเดือดแบบเกี๊ยวมันปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะมาสายเราอยู่ไหนเว้ยบ่อน้ำร้อนเลยอ่ะใช่ๆเราพวกบ่อน้ำร้อนนี่เมื่อกี้เราเก็บสายไปแล้วเหรอนี่ไฟเราไม่มีแล้วนะไม่มีอะไรเกิดไฟใช่ไหมนี่ทุก
ท่านที่เห็นอยู่นี่ก็คือการทำสารประกอบให้ละลายเนาะที่ว่าด้วยอลูมิเนียมแล้วก็น้ำนี่เป็นน้ำผสมกับอะไรนะฮะโซเดียมไฮโดรไซด์โซเดียมไฮโดรไซด์ถ้าภาษาบ้านมีไหมดังเอไม่ใช่ดังพิมเอโซดาไฟโซดาไฟกับน้ำแล้วก็อลูมิเนียมนะครับกลายเป็นอลูมิเนียมด็อกไซด์แล้วก็ไฮโดรเจนก๊าซที่ได้เป็นไฮโดรเจนในที่ระเหยปุดๆขึ้นมาเนี่ยฮะตอนนี้เป็นไฮโดรเจนแล้วนะครับครับส่วนที่ตกตะกอนนอนก้นก็จะเป็นอลูมิเนียมออกไซด์โอ้มาใช่มั้ยมันฟองฟอดแบบน้ำลายฟูมปากอ่ะถ่ายแล้วแบบน้ำลายฟูมปากเลยอ่ะเขาคิดกินยาฆ่าตัวตายก็อันนี้มั้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอที่ออกมาจากฟองเนื้อฟูมโอเคนะเก็บประจุนี่เองเก็บออกไหมออกนะเอาแล้วนะครับออกอย่างนี้เราก็จะลองถุงแรกใส่ถุงไม่แยกดูออกมาถุงบ่อเขามีเชือกแดงกับเชือกดำครับต้องจำนะโอ้ไวกว่าเยอะเลยอ่ะขึ้นไหมขึ้นบานเลยโอ้แรงกว่านะเนี่ยป่องมั้ยเนี่ยป่องครับโอเคโอเคโอเคเร็วกว่าด้วยอลูมิเนียมลอยแล้วอ่ะเอาอะไรบอกยางมันที่ยางยางอยู่ในนั้นแหละสีเขียวไปอย่างนั้นภูเขาไฟระเบิดก็มีสารพวกนี้เยอะนั่นเป็นสารกัมมันอะไรกัมมันถันครับผมแล้วหนึ่งลูกเอาเตรียมอีกหนึ่งลูกไม่ใช่ใช่อันนั้นเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะใส่พร้อมกันเหรอไม่ใช่โอเคทำตามผมยังงงอยู่ว่าจะไปยังไงต่อแล้วกันเดี๋ยวก็ออกหมดไม่ทันได้แล้ว1ลูกนะครับนี่ได้ผมดูนะพี่แกะทำไมอ่ะแกะใส่นี่ไงอ๋อให้เห็นว่าเป็นน้ำเดี๋ยวไม่ตอบไม่บอกเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ใช่เห็นว่าเป็นน้ำเอาให้เช่นใส่ไปอีกรวมกันนี่คือถุงของออกซิเจนกับไฮโดรเจนรวมกันนะครับโอเคยังขึ้นอยู่ไหมเนี่ยขึ้นเปิดๆแล้วร้อนจี๋เลยขวดนี่ถ้ากินเข้าไปเป็นไงบ้างเนี่ยกินอะไรกินน้ำนี่เข้าไปน้ำไหนน้ำไฮโดรเจนไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่น้ำไฮโดรเจนน้ำโซเดียมไฮโดรไซด์ต้องทำเองกลุ่มโอก็มาส่งมาแล้วเอามาแล้วเอาปากกาแตะไว้เลยเต็มเนี่ยเนาะออกอยู่ไหมเนี่ยออกนะออกอ้าวใช่แล้วกันยาพริกนะเริ่มเป็นยาพริกนะคุณได้คำกุญแจมาทำให้คำได้คนที่ทำให้คำเนี่ยต้องจ่ายให้กับคนที่เขาทำให้เราใช่ลูกน้องคนหนึ่งเขาบอกว่ามา
อยู่บ้านเนี่ยเขาจะเรียกเราอืมเราจะพูดอะไรก็ขำเลยไว้เลยหมดแล้วมั้งหรือนางที่เกงแต่มันก็ยังเดือดล้านพลาดเลยนะพี่ดูดิโอเคอุ้ยมันโอเคโอเคขึ้นขึ้นขึ้นคือสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเรียนแบบนี้ใครสอนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยฮะวิทยาศาสตร์ตอนนั้นผมเป็นเรื่องของการผลิตออดเข้าบ้านไฟฟ้าไม่ใช่นะมันนั้นมันเป็นระดับมัธยมประถมไม่มัธยมต้นเนี่ยเชื่อไหมว่าครูบอกว่าผมไม่ได้ทำเองเออเหรอครับมาคือผมคิดจากบ้านแล้วทำเองด้วยนะจับประดิษฐ์เขาไม่เชื่อเขาบอกว่ามีคนทำให้ผมผมเลยแบบเซ็งเลยงงเลยไม่เรารู้อยู่กับใจว่าเราทำเองไงแต่เขามาบอกว่าเราไม่ได้ทำทำอะไรตอนออดเข้าบ้านทำออดมีไฟฟ้าใช่ไหมมีกระดิ่งมีสวิตช์แค่นั้นแล้วจินตนาการอย่างดีเลยนะมามันสนุกแล้วนั่นอ่ะจินตนาการเป็นในหัวเลยเขียนเป็นในหัวเลยรู้สึกหลานเคยเล่นกับที่บ้านอะไรกันเนี่ยพ่อเขาบอกให้ระวังมาส่งครูคุยกันเองมันแล้วเขาเรียกอะไรนะไอตัวเอามาประกอบกันอ่ะมันเป็นสวยอ่ะครับที่ผมใส่เข้าไปลูกเผื่อมันไม่เผื่อแลบไม่เวิร์กก็เลยผมกำลังเข้าใจว่าตอนนี้พี่ชานกำลังเอาออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ลงกันใช่ถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ในอากาศไฮโดรเจนในอากาศในบรรยากาศปกติแทบจะไม่มีครับแทบจะไม่มีปกตินะแต่ก็จะมีไนโตรเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์มีออกซิเจนมีอะไรว่าไปไนโตรเจนใช้เกี่ยวกับอะไรใช้เกี่ยวกับพวกไนโตรเจนจะมีปริมาณเยอะประมาณเกือบ 70% ไฮโดรเจนมันจะสภาวะนี่มันลอยขึ้นไปก็ที่เราหายใจอยู่เนี่ยหายใจไม่ใช่ไฮโดรเจนนะเป็นไนโตรเจนเหรอไม่ใช่พูดว่าไม่ใช่ไฮโดรเจนไฮโดรเจนมันไม่มีแล้วมันลอยหนีขึ้นไปหมดแล้วหรือไม่ก็ใจก็แค่ออกซิเจนนี่หรอออกซิเจนกับไนโตรเจนหายใจเข้าไปเนี่ยจะมีไนโตรเจนมีอะไรเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีออกซิเจนอยู่ 20% แสดงว่าเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยออกซิเจนไม่ใช่อย่างเดียวอยู่ได้ด้วยออกซิเจนแต่ไนโตรเจนเนี่ยบางทีเราก็ไม่ใช้ถ้าพาป่ะครับมันเป็นตัวพาป่ะมันเป็นส่วนประกอบซึ่งมันเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่กว่าใหญ่เยอะกว่าด้วยนะใหญ่กว่าแต่ไนโตรเจนมันเป็นก๊าซที่ไม่ทำปฏิกิริยาก็เลยไม่ได้เข้าไปก็มีมันแค่มันเป็นตัวปริมาตรตัวน้ำหนักเป็นปริมาตรเป็นตัวผสมไม่ใช่หรอกมันผสมกันอยู่นี่แหละทั้งที่ไนโตรเจนมากกว่าออกซิเจนดันบอกว่าไม่ทำปฏิกิริยาไนโตรเจนเนี่ยเขาก็มาทำเป็นพวกแต่ตอนนี้พี่เอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนผสมกันเพื่อจะทำน้ำเพื่อจะทำน้ำปัดตอนนี้มีไฮโดรเจนกับออกซิเจนในที่เดียวกันอยู่ในที่เดียวกัน okay. ซึ่งมันยังไม่เป็นน้ำครับพี่จะไปตากแดดจะเป็นน้ำเออทีนี้เราก็จะทำอันนี้มันมีน้ำเราไม่เชื่อเราก็จะเอาที่แห้งตรวจดูนะว่าหนุ่มว่านี่มีน้ำไหมไม่มีนี่มีน้ำไหมเดี๋ยวขอส่องก่อนอ้าวนี่ก็ไม่มีน้ำไม่มีนะคืออาม่าที่เห็นอยู่เนี่ยมีกะละมังกะละมังว่าแห้งๆแห้งๆนะครับมีถุงทดลองของเราที่แห้งๆใส่เข้าไปในกะละมังในถุงนั้นมีออกซิเจนกับไฮโดรเจนครับผมมีออกซิเจนฟังในถุงเนี่ยมีทั้งหมด3ถุงออกซิเจน2ถุงไฮโดรเจน1ถุงใช่ไหมทั้งคู่ครับมีไฮโดรเจนกับออกซิเจนรวมกันอยู่หมดเลยอ๋อรวมไปแล้วครับรวมแล้วนี่คือไปไหนครับผมเดี๋ยวเตรียมเก็บไว้ที่เหลือเราก็จะทดสอบว่ามันเป็นไฮโดรเจนจริงไหมแล้วก็ใส่ลูกโป่งให้ดูซะเลยครับเสร็จปุ๊บถ้าไฟมาจุดเนี่ยเดี๋ยวสิว่าถ้าลูกโป่งมันลอยก็แสดงว่าไฮโดรเจนอ๋อที่มันลอยเพราะมันเบาที่สุดเบาออกซิเจนเบากว่าไฮโดรเจนอีกใช่ไหมครับไฮโดรเจนเบากว่าออกซิเจน
มันจะมีอยู่2ก๊าซที่จะมาใส่เป็นบอลลูนได้ก็มีไฮโดรเจนกับฮีเลียมครับงี้ถ้าหากว่าเราขึ้นไปบนฟ้าสูงก็คือเราไปสูดโอโซนงี้มั้ยโอโซนมันก็จะเป็นออกซิเจนนะไม่ใช่ไฮโดรเจนนะก็ที่เขาบอกว่าต้องไปยืนอยู่บนยอดเขาใช่ไหมบรรยากาศดีๆออกซิเจนเยอะๆอะไรเงี้ยครับนี่ของเหลือยังได้ต้องเยอะนะเนี่ยนี่เธอผมไม่เห็นคันฮะถ้าไปในป่าไม่มีไฟต้มน้ำทำอันนี้เป็นความร้อนของน้ำวางนู้นวางนู้นเนื่องจากว่าก๊าซมันเยอะถึงจะได้ครับถ้าคุณเรียนมาได้คุณทำประโยชน์อะไรได้บ้างเป็นครูอะไรเนี่ยเป็นครูเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันเหรอผลิตเครื่องทำผลิตเครื่องผลิตน้ำครับอะไรได้ได้อะอย่างแบบเครื่องสำอางใช้อะไรเปอร์เซ็นต์เยอะอะไรเยอะทำแล้วสวยอย่างเงี้ยเรียนมาป่ะเครื่องสำอางมันมีในนั้นครับในอาม่ากำลังหมายความว่าเป็นเอามาทำเป็นเคมีใช่ไหมเคมีพันอะไรพวกเนี้ยมีไหมถ้าเราเรียนมานี่ยังเล็กไปนะเล็กไปเพราะว่าเมื่อกี้ฟองมันออกมาเลยหยุดซะก่อนก็สามารถทำได้ครับอาม่าคือถ้าไปอยู่ในบริษัทมันก็โอเคโอ้นี่เห็นชัดเลยอาม่าแต่ถ้าจะเอามาผลิตเองผลิตเองได้ไหมได้ผลิตครับหลังจากนั้นก็เป็นหนี้ครับเพราะว่าหลังจากนั้นมันต้องขายให้ออกด้วยถ้าขายไม่ออกก็เป็นหนี้ครับได้แค่ผลิตภัณฑ์เต็มบ้านในเมืองขายไม่ออกใช่ๆๆอันว่าผลิตไซหลอดได้แต่ไม่ใช่ไม่สามารถทำการตลาดได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องรู้ว่าเราขายได้หรือไม่เพราะอันว่าไม่สามารถผลิตไอตัวทรานส์ฟอร์เมอร์มันเป็นของเทสลาในหนังนะครับเทสลาเป็นคนผลิตได้ก็ไปซื้อเครื่องของทางเทสลานี่แหละอะไรสักอย่างมีญาติเขาเปิดโรงงานทำแบบที่ห้อไหนมาสั่งอ่ะแต่ต้องปรุงแบบสูตรมาให้ก็ครับผมผิดออกมาเป็นที่ห้อนั่นแหละนายกนายขอเปิดโรงงานมันก็ต้องมีทุนเยอะเยอะเยอะมากปุรีเนี่ยใช่เยอะครับสองสามปีนี้ก็รวยนะรับทำก็ได้หมายถึงว่าผิดเองบ้างเราผลิตเราไม่ได้ผลิตเพื่อขายเองนะตามตลาดตัวเองผลิตตามคำสั่งใช่แล้วก็ตามแบรนด์ของคนสั่งคนสั่งก็ไปขายเองเรามีหน้าที่ผลิตเพราะว่าเรียนจบวิทยาศาสตร์ครับลุงออกให้ผมทำยาโน่นยานี่ก็นี่คิดว่าทำแล้วเราไม่มีคนขายให้ก็ตันไม่มีออเดอร์เจ๊งนะครับใช่เหมือนรุ่นน้องตอนนี้ผมบอกว่าอย่าเพิ่งทำออนไลน์จนกว่าจะมียอดยอดเนี่ยให้ตามคน ไม่ใช่ตามของนะครับต้องตามคนให้ได้ก่อนสัก 5,000 คนตามคนเสร็จปุ๊บคนจะขายของอะไรก็ได้ทีเนี้ยเพราะคนมันตามคนคนตามคนเสร็จตอนนี้เขาไปลงทุนซื้อแว่นอาม่าครับพอไปซื้อของมันก็สต๊อกของสิเพราะเราบอกแล้วว่าทำออนไลน์ตอนนี้อย่าสต๊อกของใช่เพราะส่วนมากหนึ่งต้องสอนเขาใครจะเอาแล้วถึงไปซื้อครับมันหลานคนหนึ่งก็ซื้อรองเท้าร้อยคู่พันคู่จากตลาดจากโรงงานแล้วก็ลงในไลน์ใครชอบอะไรก็ถึงจะทำครับเขาขายดีนะขายพวกออฟฟิศสาวสวยอ่ะครับตอนนี้มีคนผลิตของแต่ขายไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่คนขายนี่บอกว่าเขาต้องไปจ้างคนขายส่วนไอ้คนขายเก่งก็ไม่มีของไม่ดีครับทีนี้ก็เลยบอกอย่าซื้อเพราะว่าตอนนี้ตลาดอ่ะมันมีของเยอะแล้วได้เยอะมากเลยครับซื้อสต๊อกซื้อสต๊อกจะเอาแล้วขายร้านก็ขายพวกของจีนอ่ะครับถ้าลงในตัวอย่างแล้วใครเอาก็ถึงสั่งครับหรือไม่เจ๊งอันต่อมาอีกสมมติว่าไม่มีสต๊อกของมีของไม่ได้ซื้อนะไม่ได้สต๊อกแต่เขาไม่ได้ซื้อของเขาซื้อคนขายเขาซื้อคนขายอะมากคนขายต้องมีคนขายต้องมีทักษะทักษะแล้วก็มีศักยภาพในการนำเสนอคิดดูเดี๋ยวนี้หนุ่มครับคนขายของทะเลร้านทะเลจะเจ๊งเพราะอะไรครับเขาขายในไลน์แล้วก็ทันสมัยเนี่ยที่เราสั่งมาสั่งจากทะเลมานี่นะครับสดๆเลย
มีสั่งละสั่งของแบรนด์ไหนรอแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหลังจากการทดลองนี้เราก็จะให้ท่านประธานไปทานเลยทานเลยครับผมไม่ท่านประธานไปด้วยคุยไปนี่ท่านประธานมาดูผลการทดลองนะนี่ไงอาม่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่หรอยกให้เป็นประธานใช่ไหมไม่เป็นแล้วเดี๋ยวย่องย่องเองย่องย่องเองสัตว์นะเดี๋ยวเราจะดูที่ว่าลูกโป่งอันนี้จะขึ้นไหมเนี่ยจะขึ้นหรือไม่ถ้าขึ้นก็คือไฮโดรเจนจริงฮีเลียมก็คือไฮโดรเจนเหลวไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮีเลียมมันจะมีโมเลกุลใหญ่กว่าไฮโดรเจนแต่ก็ยังเบาอยู่ก็ยังถือว่าพอใช้ได้แต่ไฮโดรเจนจะเบาแล้วก็ลอยได้ดีกว่าลอยได้ดีกว่าแต่เนื่องจากไฮโดรเจนมันมีปฏิกิริยาง่ายก็เลยเขาไม่นิยมใช้ฮีเลียมไม่ติดงั้นบอลลูนเนี่ยใส่ไป2ถังถังนึงก็เป็นไฮโดรเจนด้วยอัตราส่วนที่น้อยในส่วน4ก็ได้ส่วนฮีเลียมเนี่ย3ส่วน4ขึ้นไปเผื่อเวลาเหมือนกันเราก็ว่าขึ้นไปครับพอจะขายให้เด็กได้ยังเนี่ยขายยังใช่ไหมเด็กงานวัดงานวัดจริงๆแล้วไอ้ที่ลูกโป่งเนี่ยไปอยู่ภายใต้ high pressure ก็เป็นนานก็คือเป็นมีเดียมเลยมีเดียมคือไฮโดรเจนไม่ใช่นะมีเดียมลองใช้วิธีคุณสมบัติจะต่างกันต่างกันคนละคุณสมบัติแต่ว่าน้ำหนักจะเบาคล้ายๆกันไฮโดรเจนจะเบากว่าฮีเลียมจะเบากว่าฮีเลียมจะหนักกว่าฮีหนักกว่าแล้วก็ธาตุคนละชนิดกันตัวลงฮีเลียมเป็นก๊าซเป็นอะไรก็เป็นก๊าซอยู่เป็นก๊าซเฉยครับผมก๊าซเฉยที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรเราจะพบในธรรมชาติน้อยมากเพราะมันไม่ได้อยู่ในแทรกอย่างเช่นออกซิเจนเนี่ยอยู่ในเดียดังทิมมันเราก็สามารถผลิตดึงออกมาใช้ได้ไฮโดรเจนอยู่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เรียกว่าอยู่ในธรรมชาติหาง่ายกว่าแต่ฮีเลียมเป็นก๊าซเฉื่อยที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรมันก็เลยหายากครับหายากแต่นักวิทยาศาสตร์เขาก็มีวิธีเอามาจนได้นะมาจนได้ครับไฮโดรเจนเหลวก็คือไฮโดรเจนเหลวเอาไฮโดรเจนมาลดความดันเพิ่มความดันนะฮะโทษทีหมายถึงเราอัดความดันเข้าไปด้วยลดอุณหภูมิโทษทีลดอุณหภูมิตัวมันเองแล้วก็ลดเพิ่มความดันมันก็จะเกาะกันเป็นสภาพของเหลวเหมือนแก๊สหุงต้มครับเหมือนแก๊สหุงต้มมันเป็นสภาพของเหลวภายในถังเป็นของเหลวครับของเหลวแล้วก็ลดปริมาตรครับลดปริมาตรเพิ่มความดันแล้วก็ลดอุณหภูมิเพราะนั้นถ้าแก๊สหุงต้มพอเปิดฟืดให้มันเป็นสภาวะปกติอ่ะตรงเปิดจะเป็นน้ำแข็งเลยนะเย็นมากเย็นมากเป็นความผันผวนทางภาษามากๆนะลดความดันลดเพิ่มความดันลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิเพิ่มความดันเข้าไปอัดนี่ทำอะไรมาครับอัดเข้าไปไงไม่ตัวของให้คือในภาชนะเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วก็อัดความดันเข้าไปให้มันหนาแน่นเหมือนกับบีบอัดและในแปลว่ากดดันได้ไหมได้ครับกดเข้าไปดันเข้าไปอากาศนี่นะฮะอากาศเหลวก็เช่นเดียวกันก็ทำในวิธีเดียวกันอากาศเหลวนี่มาจากอากาศไหมก็อากาศนี่แหละก็เข้าเพิ่มความดันไปเพิ่มความดันแล้วก็ไปลดอุณหภูมิจนมันเกาะกันเป็นของเหลวนี่มาใช้กับอาหารได้ไหมมันมีคำหนึ่ง CO2 เย็นก็ออกซิเจนเหลวก็ออกซิเจนเหลวครับออกซิเจนเหลวคาร์บอนไดออกไซด์เหลวแล้วยังทำให้แข็งก็จะกลายเป็นน้ำแข็งแห้งคาร์บอนไดออกไซด์เหลวไม่ใช่เหลวด้วยนะอาจจะจนแข็งเป็นก้อน
กลายเป็นซื้อมาจากไหนทำมาจากไหนทำโรงงานนี้โรงงานเขาก็ทำมาโดยเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาลดความอุณหภูมิเพิ่มความดันในวิธีการของเขาก็จนกลายเป็นของเหลวแล้วก็ยังให้เป็นของแข็งเพื่อที่จะเขาเรียกเก็บเอาความเย็นมันเก็บไว้แล้วก็เอาไปใช้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณในการเคลื่อนที่ครับด้วยนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาจะมีว่าอย่างตู้เย็นเราอ่ะแช่แข็งเราสามารถใช้เครื่องดูดความเย็นของเขามาเป็นพลังงานอ่ะก็ได้ความเย็นครับได้ความเย็นได้ความเย็นได้อากาศในนั้นมาเป็นเย็นต้องเอาอากาศผ่านเข้าไปอากาศผ่านเข้าไปแล้วก็ให้มันเย็นแล้วก็ดูดออกมาใช้เพราะเราดูดออกมาอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเข้าไปแทนที่ก็ดูดไม่ออกประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงละก็ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าปริมาณทำอะไรฮะอย่างเครื่องเย็นใช่ไหมโรงงานเราห้องเย็นครับห้องเย็นจะมีบุรุษที่เขามีความสามารถเอาความเย็นจากที่เราใช้แล้วอ่ะมาใช้เป็นพลังงานได้อ่ะฉันก็ไปเข้าใจแล้วฉันถึงอยากจะถามดูฟังวันนั้นเข้าประชุมอ่ะแต่มาไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพวกอ๋อพวกนี้เนี่ยการทำให้สถานที่หนึ่งเย็นมันก็ต้องไล่ความร้อนออกใช่เอาความร้อนก็เอาความร้อนนั้นอ่ะไปใช้ประโยชน์ครับตอนนี้ก็กำลังทำกันเยอะนะก็คือแทนที่จะเอาความร้อนทิ้งไปก็เอาความร้อนนั้นอ่ะมาต้มน้ำมาอะไรกลายเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรใช้กับตามบ้านหรือตามโรงงานครับทั้งว่าไปตัดลดค่าอัตราเงินอ่ะค่าใช้จ่ายงอนทีนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วหลานก็เรียนภาษาปัดเขาจะให้ฟังภาษาอังกฤษเขาก็ไม่มีความรู้ทางไฟฟ้าครับแต่เราต้องจ้างพนักงานมันเป็นวิธีใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์แล้วก็อย่างเช่นสถานที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็เอาขี้หมูมาทำเป็นแก๊สเป็นอะไรก็ใช้เรียกว่าวิธีให้ประโยชน์จากนะลอยไม่ลอยลอย1 2 3อะไรนะครับนี่เราผลิตเองงานวัดนะครับงานวัดปล่อยนะ1 2 3เห็นไหมโอ้เนี่ยอาม่าลอยเต็มเพดานเลยไม่ได้ร้านอยู่โรงงานเป็นบทเรียนที่เด็กชอบไปรู้เนี่ยให้มันสนุกเมืองไทยครับเห็นไหมที่สูงราชการนี่คืออ่ะต่อไปเราจะไปดูน้ำกันหนุ่มไปตั้งกล้องเอาเองนะไปทำที่ไหนข้างนอกครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวดูที่ว่ามันจะมีน้ำเกิดในนี้ไหมอยู่ในนี้หนุ่มเช็คว่าไม่มีน้ำแน่นะไม่มีฮะไม่มีสักหยดเลยนะไม่มีฮะโอเคไม่มีเพราะนั้นหนุ่มไปวางในถุงทั้งในถุงทั้งในกะละมังนะครับผมทีนี้ถามว่าแดดไม่มีมีผลไหมไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกนะครับผมก็ประหลาดอ้าวก็จะคาดเดาละมันรู้ตัวละภาพระเหยของความร้อนอ่ะจะเป็นการเป็นให้เขาไปตั้งก่อนดูครับครับอาจารย์ลองดูขอบนู่นเลยนู่น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 นมกลางนี่กลางนี่หมากัดไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้หาไม้ยาวๆสักวาได้ไหมเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวมันลอยหาไม้ยาวๆอย่างเงี้ยมีไหมไม้ยาวๆอย่างเงี้ยหนุ่มมีไหมยาวๆสักวานึงอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาไม้เรียงชิ้นตะแคงยาวไม้เล็กๆอ่ะสี่เจอแล้วได้แล้วนี่ได้นะได้โอเคอ
นมตั้งกล้องดิตั้งไว้เลยเดี๋ยวหนุ่มไม่ตั้งให้เรียบร้อยมาจะดูไหมครับจะดูไหมครับหนุ่มไปตั้งกล้องเขาไว้ไหนไปไหนละอยู่ไหนไปวางเดี๋ยวหนุ่มจะต้องใช้ไฟเล็กๆไปตามปิยามันวางไว้ตรงนู้นแหละหนุ่มพร้อมยังตั้งไว้สิตั้งเพราะหนุ่มจะต้องทำอ่ะหนุ่มตั้งกล้องไว้เออสูงไหมจะขึ้นสูงไหมเอาละอ่ะตั้งให้เห็นนะเห็นยังอ้าวต่อไปนี้นะครับหนุ่มจะนำไฟเล็กๆไปจี้ที่ถุงนะครับดูให้ดีนะจี้เข้าไปเลยไฟอ่ะเป็นไงมั่งนี่แหละคือผลพี่เป็นไงบ้างนี่คือผลนี่คือผลเอาดูนี่มีน้ำไหมมีน้ำบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่น้ำระเหยไปหมดเลยไหมไม่มีไว้โอ้โหมันสามารถระเบิดอีก2ถุงได้นะทั้งที่มีแค่ถุงเดียวเองเนี่ยจริงๆน้ำมันไปไหนวะน้ำกระเด็นไม่เลยกระเด็นน้ำกระเด็นแต่ตัวพลาสติกอ่ะมันละลายไปกับติดไปกับอ่างได้อ่ะจะแสดงว่ามันร้อนมากอ่ะนี่คือน้ำมันไปไหนไปเนี่ยปกติน้ำน้ำมันจะนี่มันน้ำกระเด็นหายหมดเลยเนี่ยนี่คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนทำปฏิกิริยากันเพื่อเป็นน้ำครับผมนี่แหละที่จะให้เห็นตรงนี้แหละแปลว่าความร้อนก็เร่งปฏิกิริยาเป็นตัวจุดประกายหลังจากนั้นมันก็จะทำงานของมันเองมันก็เป็นว่าปกติไฮโดรเจนมันก็เป็นไฟอยู่แล้วยังไม่เป็นฮะยังไม่เป็นไฟก็เป็นแค่ไฮโดรเจนยังไม่เป็นไฟไฟคอมพิวเตอร์ก็ลุกเลยไฮโดรเจนลุกเลยมันต้องมีออกซิเจนถึงจะลุกถ้าไม่มีออกซิเจนก็ไม่ลุกลูกโป่งที่เราจุดเพดานมันก็เป็นสารเคมีลูกโป่งที่เราจุดเพดานเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำได้ลูกโป่งไม่มีออกซิเจนไม่มีออกซิเจนจะไม่แตกไม่แรงแตกเหมือนกันแตกเบาแล้วก็ไฟลุกไอ้ที่เหลือมาลองเลยลูกโป่งมาลองเลยจะไม่แตกจะมันจะเอาได้เอาถึงไหมปกติน้ำมันจะเหลือก้นๆนี้มันกระจายไปหมดพม่าได้ยินไหมแต่เพราะอะไรอ่ะก็ปฏิกิริยาของไฮโดรเจนในการกดดันใช่เป็นการจุดระเบิดมีน้ำไหมไม่มีน้ำมันกระจายกระจายออกสู่ชั้นบรรยากาศต้องลองใหม่วะไม่แล้วฮะมาโอเคแล้วได้เรื่องแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะเอาไฟมาจี้เลยได้ไหมเอางี้อย่างนี้ถ้าไฟมาจะลุกหน่อยเห็นไหมไฟจี้ต้องลุกอยู่แล้วพวกนี้มันเป็นสารอะไรนะที่เขาเรียกอะไรเมื่อก่อนเคยเรียนมีกันจำไม่ได้นะ50ปีเราไปข้างนอกไอ้นี่เอาถึงไหมเอาดังมากนะไอ้นั้นอ่ะไอ้ลูกโป่งอ่ะอาจารย์ต้องการลูกโป่งมีสูงกว่าผมอีกนะอันนี้จะไม่ระเบิดแต่จะติดไฟหน่อยหน่อยลูกโป่งเอาไม่ถึงไม่ได้ครับมันอยู่บนไม่ได้เอามาหาวิธีเอาที่
เอาจุดก่อนสิเอาจุดเลยไม่จะไปทับแม่เดี๋ยวระเบิดไม่ระเบิดอันนี้ไม่ระเบิดโอเคไม่ต้องละเอาลูกโป่งดูผมตามผมถ่ายเอาผมช่วยถ่ายอันนี้น่าจะสูงสูงพอดีโอเคเสียงดังมากนะมากไหมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้น้ำมา1โมเลกุลเนี่ยเสียงจะดังขนาดนั้นถ้าวิธีอธิบายแบบไฮโดรเจนออกซิเจนมารวมเพราะฉะนั้นถ้ามันก็เลยไม่ใช่ซ้อนเลยซ้อนเลยผมจะจับให้ซ้อนเลยล่วงดิเรามี2ชุดไม่ใช่เรามี4ถุง3ถุงแข็งแรงไหมจับดิได้อยู่จับมีมีอยู่ตรงนี้แหละโอเคนมไหนทันไหมทันหมดเลยมากให้หนุ่มตั้งกล้องไงจ่อเลยจับผูกไว้สิเดี๋ยวก็ไปอ๋อต้องมัดไม่งั้นลอยทำไงดีวะนู่นไงก็ไอตัวนั่นน่ะไม้ตัวนั้นไงไม่อาจารย์จะให้จี้จี้อ๋อมันจะต้องหายางรัดครับน้ำสติ๊กเอาถุงดำนี่เอาผ้าดำห่อไปเลยปะไม่ตอนที่จะจุดจะทำไงกลัวแดดนะแสงตอนที่จุดมันก็ต้องมัดไงเดี๋ยวโป่งก็หนีเราเองไม่ก็เอาผ้าดำเนี่ยห่อไงห่อตอนจุดเลยเหรอผ้าดำก็ติดเลยสิติดไฟเหรออืมโอ้ผ้าดำจะติดไฟอ่ะอยากเห็นน่ะก็เสียสิใช่ไหมแม่น้ำมันหายไปไหนแม่เสียดายอยากได้ยางรัดอ่ะเขาผ่านชอบไหมยางรัดเนี่ยเอาไว้ชุดตรงกับนี่มือเห็นละเพราะไม่งั้นลูกโป่งมันหนีเราต้องรัดไอ้อะไรหนักๆไว้กับกับไม้เนี่ยไม้ที่พี่เจ๋แย่เนี่ยก็จะใช้แย่ไงนี่ก็ได้เพราะอันนี้ก็ติดไฟเหมือนกันแต่ไม่อ่ะนุ่มนี่อันนี้ครับมันต้องอย่างนี้แต่มันลอยไงครับนี่ครับอันนี้เป็นไฮเดรเจนอย่างเดียวนะโอ้ร้อนด้วยครับร้อนครับร้อนครับไปเดี๋ยวจะท้อนกับคุณครับต้องเกิดการนี้อะไรอันนี้ไม่ติดไฟเท่าไหร่ครับการ์ดร้อนการ์ดร้อนเอายังนมอ้าวถ่ายอ้าวเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นลูกโป่งสวรรค์นะครับผมพร้อมเดี๋ยวอุ้ยมาฟังมันเป็นอย่างเงี้ยเด็กเล่นลูกโป่งครับสวรรค์ในรถครับผู้ใหญ่สูบบุหรี่ในรถครับเสร็จแล้วต้นบุหรี่ก็ไปเจอกับลูกโป่งแต่เปรี้ยงข้างในหน้าตลกหมดเลยครับเด็กๆนะหนึ่งในนั้นก็คือนักแต่งเพลงคนหนึ่งชื่ออะไรที่เจอลูกโป่งนี่แหละมุกดาอะไรนะพยงนั่นแหละพยงมุกดานั่นแหละเจอลูกโป่งจะวันเนี่ยให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นจะไปล้อเล่นกับมันไม่งั้นจะระเบิดรุนแรงมากเพราะมันเป็นไฟเนี่ยผมเนี่ยพูดจังว่าไฮโดรเจนคือไฟผมเนี่ยพูดจังไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะทีนี้มันเป็นไฟในกรอบไหนทีนี้อ่ะใช่ถ้าไม่เอาไฟจุดมันก็ไม่เป็นไรแต่โดยเนื้อในมันน่ะคือไฟมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนนี่คือตัวร้ายกาจนั่นน่ะเพราะฉะนั้นพอเวลามันระเบิดปุ๊บ
อันนั้นคือไฮโดรเจนระเบิดไฮโดรเจนนะมันจะเป็นแอคชั่นเชนนะไอ้เจ้าของแอคชั่นเชนเนี่ยมันจะไปตลอดมันจะไปกลืนกินออกซิเจนกันไม่มีจุดจบไอ้ที่เขาทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่บอกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์นี่แหละทำด้วยธาตุไฮโดรเจนตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละแต่มันมีปริมาณมากใช่ไหมล่ะเวลามันจุดทีไอ้นี่แค่นิดหน่อยเองใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามทีเวลาเจอไฟปุ๊บมันจะระเบิดเหมือนกันกับนิวเคลียร์เป๊ะแต่มันต้องมีกลไกในการจุดเวลาเขายิงขีปนาวุธเข้าไปนะจะเป็นการกระแทกก็ว่าได้แล้วจะเกิดชนไอ้เกิดชนวนระเบิดอ่ะโอเคไหมเอาล่ะลองดูมันจะระเบิดแรงไม่ใช่ระเบิดค่อยเอาแรงไม่แรงไม่รู้เดี๋ยวมันจะออกมาเองระวังไม้มันกระเด็นทีเนี้ยก็ไม่แรงโอเคไม่เป็นไรมีเฉพาะไฮโดรเจนอย่างเดียวแทนที่ไฮโดรเจนเพียวมันน่าจะแรงกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่โอเคก็แปลว่าไม่แรงซะทีเดียวได้ได้การก็แสดงว่าออกซิเจนมีบทบาทกว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปสรุปเรื่องน้ำกันเมื่อกี้แต่บังเอิญว่าแลบนี้เราเก็บน้ำไม่ได้น้ำมันกระจายด้วยความรุนแรงไปซะก่อนถ้าเป็นในกะละมังอลูมิเนียมนะมันจะเกิดน้ำออกมาโอเคป่ะป่ะป่ะใช่มากอันนี้เป็นไฮโดรเจนเดียวความกดดันน้อยกว่าอันนั้นน้อยกว่าเพราะว่ามันเสียงก็รั่วครับผมครับมันมีเสียงด้วยมันใกล้ใกล้ปลอกครับมันไม่ใช่แน่นแล้วก็เล่นได้กัมปนาทเลยตามเทศกาลตามเทศกาลอันนี้มันใช้แล้วกรอเขาเรียกว่าใช้ในเทศกาลได้เลยใช่จุดประทัดก็ได้นะเดี๋ยวเราก่อนเดี๋ยวพูดเก็บจุดประทัดครับผมเมื่อกี้หลังจากที่เราเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนไม่มีว่าไม่มีหลังจากที่เราได้ทำการได้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนเราใส่ถุงใส่ถุงเมื่อกี้ได้บันทึกไว้ป่ะใส่ถุงหมดเลยครับใส่ถุงนะใส่ถุงแล้วอ่ะนะเมื่อได้ถุงแล้วเราก็ได้คลิปตรงนั้นใช่ไหมคลิปตรงเอาไปวางเลยใช่ไหมตอนผลิตไฮโดรเจนไม่ได้ถ่ายไปเนาะถ่ายไฮโดรเจนนี่นะผลิตลูกโป่งนี่นะใช่ครับถ่ายตลอดเวลาไม่ได้หลับเมื่อกี้เราได้ตอนแรกเราได้ออกซิเจนตอนหลังเราได้ไฮโดรเจนครับแล้วมาผสมกันในถุงนะครับในถุงอ๋ออยู่บนนี่นะครับถุงรวมเนี่ยใช้ปากกาใหญ่นี่ใหญ่เราลงมือหนักหน่อยครับลงนิ้วหนักๆ เมื่อรวมกันแล้วอยู่ในถุงมันก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำนะฮะก็รวมกันอยู่อย่างนั้นนะเป็นของผสมปนเปเลยจนกว่ามันจะออกซิเจนจะแตกแตกตัวแล้วก็ไปรวมกันนะครับผมสมการล่างผมจะลบนะลบนะเรือสมการบนไว้นะครับผมสมการล่างตรงนี้เป็นแค่ที่มาของไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งไม่ซีเรียสนะครับไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้2ตัวหลังเราเอา2ตัวหลังมาใส่ถุงรวมกันนะครับผมถ้าจะแตกถ้าจะทำก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมไฮโดรเจนสมมุติเรามองไม่เห็นแต่ว่าสมมุติว่าเป็นกลมๆ2ตัวมันก็จะจับกันเค้าเรียกว่าอยู่ด้วยกันนะครับ2ตัว2ตัวเหมือนลูกกลม2ลูกผูกกันออกซิเจนก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสมมุติว่าเป็นกลมๆเหมือนกันนะครับมันก็มีแขนจับกันเป็นกลมๆเหมือนลูกกลม2ลูกผูกติดกันเรามารวมกันแต่ว่าเราใช้ไฮโดรเจน2อันอย่างเงี้ยครับ2อัน2ต่อ1 1 2เท่านะครับ1 2 4
หนึ่งสองสามสี่เท่าใช่ไหมฮะอ๋อแล้วทำไมไม่ค่อยเป็นสี่ไปเลยพี่ H4 เงี้ยไม่มีมันจะก่อจับกันแค่สองเท่านั้นตามกฎของมันตามกฎของมันครับจนกว่านะครับจนกว่าจะมีพลังงานอันน้อยนิดนึงความร้อนนะไปจี้แล้วก็ให้แขนนั่นเนี่ยหลุดแขนนี้ก็หลุดนะครับพอแขนหลุดมันก็จะพยายามทำให้มันเสถียรมันไม่เสถียรนะครับหมายถึงว่าถ้าอยู่เดียวๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ตามธรรมชาติอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าเดียวๆกับเดียวๆมันก็จะวิ่งเข้าหากันแบบหลวมๆแบบนี้เกาะไว้อย่างนี้เป็นโมเลกุลของไฮโดรเจนอ๋อเจนก็เช่นเดียวกันถ้าเดียวๆมันก็จะวิ่งเข้าหากันแบบมันก็อยู่กับมันอย่างนั้นนะครับจนกว่าเราจะไปสลายตัวนี้สองตัวนี้นะครับวิ่งมาฟึบรวมกับอันนี้ได้เป็น H2 1O นี่มารวมกับตรงนี้ H2 1O ก็กลายเป็น H2 โมเลกุล H2O 2โมเลกุล2 H2Oนี่ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงนี้ว่าวิธีการทำน้ำแล้วเนี่ยแค่มันทำให้น้ำได้น้ำแค่2โมเลกุลแค่2โมเลกุลหรือเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่2อาจจะเป็นสักล้านโมเลกุลได้สักหยดนึงอะไรประมาณนี้นะแต่เป็นล้านโมเลกุลล้านโมเลกุลสัก1หยดเอาเป็นว่าน้ำ1หยดเนี่ยถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมามันจะเห็นพลังความพลังแสงและเสียงที่มันปล่อยออกมาเนี่ยนะแค่นั้นอะแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าน้ำถ้าเราจะทำในบริบทนี้นะในบริบทนี้นะไม่ใช่บริบทอื่นนะมากมากอะไรจะเกิดขึ้นถ้างั้นทดลองฟังดูว่าไม่ช่วงเวลาฝนจะเริ่มตกมันจะมีคำว่าฟ้าแลบฟ้าร้องไอ้ฟ้าร้องเปรี้ยงขึ้นมาปุ๊บมันก็ไม่ต่างจากลูกโป่งที่มันแตกเมื่อกี้นี้เวลาไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันอยู่ในถุงเดียวกันพอเราเจอความร้อนปลายทูบแป๊กก็ระเบิดเปรี้ยงเขาว่าระเบิดก็คือฝาร้องนั่นเองแล้วเกิดน้ำฝนกันมามากมายกายกองเราลองไปยังพี่นาไปยังเนเจอร์จริงๆถ้าพี่นาตรงนั้นนะฮะแค่ฝาร้องเปรียบเทียบกับน้ำที่ได้มาเนี่ยยังน้อยการร้องเนี่ยการร้องหรือการป่ากันอะไรที่เราเห็นนั้นยังน้อยเมื่อกี้แค่น้ำเพียงหนึ่งหยดแค่นั้นแต่ถ้าน้ำที่ได้มาแบบมหาศาลเนี่ยครับมันจะกำปนาตแบบขนาดไหนก็คือฟ้าร้องไงมันยังน้อยไงฟ้าร้องก็มันบ่อยมันร้องเปรี้ยงเวลามันตกทีก็เยอะนะมันอยู่ไกลจากเราด้วยก็มีก็ได้ยินเสียงมันน้อยลงประมาณนั้นกำลังจะบอกว่าไอ้เจ้าฟ้าแลบมันมาจากไหนที่ทำให้เกิดฟ้าร้องขึ้นมาไอ้ตัวฟ้าแลบตรงนั้นน่ะนั่นแหละก็เชื่อมั่นนะครับว่ามันจะมาจากอวกาศที่เกิดฟ้าแลบมันก็เป็นพลังงานที่ว่าเนี่ยที่ผมพูดเสมอว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่มากผมถึงตรงนี้ต้องยกให้ลุงหมอกเลยเพราะไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้หลักเหตุและผลไปอธิบายตรงนี้ได้ครับผมทางวิทยาศาสตร์นั้นแต่ว่าเกินทำให้รู้ว่าการจะได้น้ำมาหนึ่งหยดจะเป็นน้ำหยดแรกก็จะเกิดกัมมันตแบบนี้ก็คือบิ๊กแบงนั่นเกิดกัมมันตแบบนี้มหาศาลมันจะได้น้ำและน้ำปัจจุบันมันก็มันเกิดมาอยู่แล้วที่เราเกิดในความคิดผมนะ
เอาว่าทุกอย่างมันเกิดจากบิ๊กแบงนั่นเกิดจากบิ๊กแบงมาแล้วมันมหาศาลจริงๆนะตรงนั้นน้ำหยดแรกจะเกิดขึ้นมาในวัฏฏะของแต่ละจักรวาลนี่การเกิดน้ำแต่ถ้าจะถามว่าไอ้เย็นเอาเย็นเกิดไงก่อนหน้านั้นแหละนะผมไม่กล้าไปถึงตรงนั้นไอ้เย็นเกิดได้ยังไงเอาเย็นเกิดได้ยังไงเกิดตั้งแต่บิ๊กแบงพร้อมมันแตกหัวเกิดเลยพร้อมกันเป็นอนุภาคอะไรมาว่ากันอันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาจะอธิบายเพียงแต่ว่าอะไรมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติน้ำมีอยู่แล้วนะเกิดจากอะไรในน้ำมีอะไรประกอบอยู่ก็คือตัวนี้จริงหรือไม่ที่ทำไปแล้วปรากฏว่าแรงกับความร้อนนะฮะมันทำให้น้ำกระจายออกไปไม่อยู่แต่ถ้าทำในขวดนะฮะในขวดมันก็จะได้น้ำที่อยู่ในใช่นี่เห็นด้วยในขวดที่นี่เห็นด้วยทีนี้ถ้าเราใช้ภาชนะลึกหน่อยโดยภาชนะแข็งแรงหน่อยนะตูมแล้วก็น้ำกระจายมันก็จะยังออกให้เราแปลกมากพี่ผมไม่เห็นแล้วนะแต่แปลกมากเลยไม่มีมันมีได้ยังไงมันมีคำหนึ่งน่าสนใจคือไฮโดรเจนมันไม่สามารถอยู่เป็นอิสระได้ในหนึ่งโมเลกุลมันรวมกันอยู่ออกซิเจนก็เช่นเดียวกันถ้าโดยเนเจอร์มันก่อกันเป็นแผงอยู่เป็นกลุ่มใครกลุ่มมันอีกครั้งหนึ่งไฮโดรเจนตามอยู่ในเนเจอร์มันไม่สามารถอยู่เป็นหนึ่งโมเลกุลมันทำไม่ได้โอเคไหมมันอยู่เป็นอิสระไม่ได้งงเนาะไม่งงแล้วมันจับเป็นแผงกันอยู่ล่ะเป็นกลุ่มก็มาเป็นกลุ่มก๊าซไฮโดรเจนหมายว่าฟุ้งกระจายในชั้นบรรยากาศนี่แหละมันจะอยู่ในรูปไหนจะบอกว่าอยู่ในรูปของพลังงานของธาตุไฮโดรเจนเมื่อกี้นี่จากการทดลองที่เอาอะไรโซดาไฟภาษาเคมีว่าไงโซดาไฟเมื่อกี้โซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์นะนั่นก็คือโซดาไฟก็เอาอลูมิเนียมใส่เข้าไปให้นั่นเองแล้วโซเดียมไฮดรอกไซด์โซดาไฟนี่มันก็จะกัดแปลงสภาพจากอลูมิเนียมของแข็งนะฮะมันก็พรุนไปหมดเลยเสร็จแล้วมันก็ร้อนมันก็คายไฮโดรเจนออกมาใช่เนาะไฮโดรเจนมันมีอยู่ในโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่แล้วพี่ต้องตอบว่าไม่ใช่ครับเอาเป็นว่ามันก็ได้ไฮโดรเจนออกมาที่ใส่ถุงนั่นแหละอันนั้นเคยได้ไฮโดรเจนมาที่ใส่ถุงนั่นแหละนะนั่นคือตัวนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าไฮโดรเจนจริงๆมันก็ยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะมันจะผิดหลักวิชาวิทยาศาสตร์ยังไงช่างมันเถอะก็ปล่อยให้มันผิดไปไฮโดรเจนคือไฟก็เป็นของเออใช่ยังไงก็ไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดเพราะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าวิทยาศาสตร์จะค้นหาไม่เจอตรงนี้แล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยฮะมันก็ฝังตัวอยู่ในดวงอาทิตย์ใช่ไหมทีนี้ในดวงอาทิตย์เนี่ยศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เนี่ยตัวนั้นคือออกซิเจนของเราถ้าจะพูดเป็นออกซิเจนไฮโดรเจนแล้วก็มีคาร์บอนจริงๆมันศูนย์กลางมันอีกทีหนึ่งก็คือ PE พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในดวงอาทิตย์ไอตัว PE ตัวเนี้ยไอที่มันทำให้มันฝังตัวอยู่ในไฮโดรเจนอยู่แล้วอยู่ในนิวเคลียสของไฮโดรเจนอยู่แล้วมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองนั่นแหละตรงนั้นคือพลังงานบริสุทธิ์ไอตรงนี้มันน่าคิดมากนะถามว่ามันเกาะกันได้ยังไงที่มันรุนแรงมากมันมีอยู่สองอย่างก็คงไม่มีอะไรดีกว่าการจำลองธาตุออกมาว่าในการเกาะตัวกันของไฮโดรเจน
นักพูดก็มาเรียนตัวเดียวก็แล้วกันเนาะเชื่อเหลือเกินว่าวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่นอนคำพูดต่อไปนี้ใส่กระเป๋าพี่ชัยทำไมใส่กระเป๋าถ้าหากว่าไอ้ตัวไฮเจนมันก็จะพากลางกันออกมามันก็ได้สองด้านตามมาเลยมันก็นั่นเองมันคือโปรตอนนี่เองที่รู้จักกันดีจักกันดีโปรตอนพอเวลาด้านนี้มันก็เป็นนิวตรอนเป็นนิวตรอนแล้วตัวนี้ตัวพีนีมันประหลาดมากเหลือเกินนะว่าถ้ามาอีกภาพหนึ่งมาอยู่ลักษณะนี้ไอ้พลังงานอยู่ตรงกลางเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของที่เรียกกันว่าฟิวชั่นกับฟิชชั่นพลังมันออกมาฟิชชั่นก็ออกไปเสร็จแล้วก็ดึงกลับคืนมาก็เป็นฟิวชั่นก็แปลว่ามันจะรักษาอะตอมของมันเองเรียกว่านิวเคลียสเพราะฉะนั้นการที่จะแยกในแยกโปรตอนออกจากนิวตรอนมันใช้แรงดึงกันมากกว่าอะตอมไม่เคยแรงดึงไม่แยกมาได้เดิมมันดูดกันอะไอ้ตัว PE เนี่ยเป็นตัวดูดจังPEเป็นตัวดูดพวกสกัดกราฟถ้าจะมันออกจากกันมันต้องดึงออกจากตรงนี้แล้วมันออกไปไอ้ที่มันประหลาดมากที่สุดถ้าจำลองภาพว่านี่คือโรคใบหนึ่งคือโรคใบหนึ่งตอนนี้มาเป็นโรคแล้วนะอันนั้นเอาเพียงตัวเดียวไฮโดรเจนมาพูดถึงกันทำไมโลกมันถึงลอยไปได้มันก็จะมารูปแบบนี้โลกใบนี้พลังงานในโลกนี้มันก็จะออกมาเหมือนเป้เลยเหมือนสภาพนี้อันนี้แยกให้ดูว่าตรงนี้แยกให้ดูว่านิวเคลียสของไฮโดรเจนมันจะมีพลังงานก็คือมี PE ฝังแน่นตรงนี้แม้แต่จะไม่ต้องเรียกเหมือนกันก็มี PE ฝังแน่นเหมือนกันแม้จะเรียกว่าคาร์บอนก็มี PE ฝังแน่นเหมือนกันเพราะมันต้องมีทุกๆตัวขึ้นชื่อว่าก๊าซต้องเอานิวเคลียสมาพูดนั่นเองถึงจะเข้าใจได้ครับทีนี้จำลองเป็นภาพของโลกก็เหมือนกันมันจะรีเลทพลังงานจากศูนย์กลางออกไปข้างนอกแล้วก็ดึงกลับในภายในนี้เรียกว่าเรดิเอทแต่ภายนอกซึ่งเป็นอวกาศนี่คือประหลาดมากโลกใบนี้ที่มันล่องลอยอยู่ในอวกาศได้นี่คืออวกาศอวกาศก็นี่คือ PE เนี่ยเหลือเชื่อมากครับเพราะฉะนั้นเกิดฟ้าแลบหนึ่งครั้งไอ้ตัวพีอีมันแทรกเข้ามาเวลาฝนตกฟ้าแลบตัวนี้แลบเข้ามามันก็เลยเกิดฟ้าแลบพอเวลาฟ้าแลบในโลกนะฟ้าแลบเหมือนกับเอาทูบไปจุดลูกโป่งแล้วมันก็ร้องเปรี้ยงว่าน้ำฝนจึงร่วงหล่นพูดในฐานะที่คนที่มีความสามารถทำให้ฝนธรรมชาติตกได้แน่นอนเกินกว่าตำราแน่นอนตำราไปไม่ถึงแน่ๆเพราะอันนี้มันใช้ต้นกี่ศาสตร์หนึ่งศาสตร์ธรรมชาติสองต้องพุทธศาสตร์สามต้องจิตศาสตร์อธิบายผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ที่ว่าได้เพียงแค่นี้นอกจากนั้นไม่ไปถามนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้นี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับที่พวกกันมานานมากเหลือเกินในการที่จะมาบรรยายเรื่องของฟ้าและฟ้าร้อง
ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกได้แค่ประจุไฟฟ้าบวกกับลบแค่นี้เองก็แปลพูดแค่อยู่ในชั้นบรรยากาศอันนี้เขาพูดเหมือนแต่นอกอากาศมันแต่ปกติเพราะนั้นตัวนี้คือ PE จำได้ตัว PE ตัวนี้เป็นเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยณวันนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่า Dark Energyหน้าวันนี้เขาจะเรียกกันว่า dark energy โอเคนะหน้าวันนี้เขาจะเรียกกันว่าอวกาศนะฮะอวกาศทั้งหมดคืออวกาศตัวนี้หรือในเอกภพทั้งหมดเขาจะพากันเรียกว่า dark energy dark energy d a a r d dAK นะ Energy เนาะ Energy ตัวนี้ในเอกภพไม่บอกว่าจะมีถึง 69% 69% มันมีคำนึงเขาจะเรียกว่าดาร์ก Material Matterอันนี้เป็นสสารกันไปแล้วอันนี้เป็นพลังงานไปแล้วนะพลังงานไม่บริสุทธิ์เขาว่าแต่เราว่าอารมณ์บอกว่าตัวนี้คือตัว DE แต่เราว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะทีนี้เมื่อเวลามารวมกับตรงเนี้ยไอ้แมทริเตอร์เนี่ยมีเขาบอกว่าจะมีประมาณสัก 26% ส่วนที่มันเป็นแมทเทอร์จริงๆเป็นแมทเทอร์จริงๆนะคือสสารมันจริงๆนะเพราะว่าตัวแมทเทอร์จริงๆมีเพียงแค่ 5% เท่านั้นนั่นเองกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงนี่พอไปทำมารวมกันได้มันจะรวมกันได้จะไปกันนั่ง5ใช่ไหม6กับ9รวมกันเป็น15เนาะแล้วก็2รวมกันก็เป็น7เป็น8เป็น9มัน 9.5% เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้มีแค่ 5% อยู่ประมาณเนี่ยหน้าวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์จะพูดถึงตัวนี้อันตรงนี้เขายังบอกว่าเป็นดาร์กอยู่นะแต่เราเห็นเป็นใสนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะเห็นด้วยจิตอย่างเดียวจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นใสได้จิตไม่บริสุทธิ์จบข่าวเลยนี่เป็นไปไม่ได้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากนั้นพอเวลามาถึงพูดถึงไฮโดรเจนตัวเดียวเนี่ยอย่างอื่นมันน่าจะเป็นธาตุที่เป็นตัวรองเพราะทางด้านธาตุของไฮโดรเจนจริงๆแล้วมันก็พวกนั้นแค่หนึ่งนิวเคลียสนั่นเองนิวเคลียสตัวนี้นั้นพลังงานที่มันทำให้โปรตอนนิวตรอนที่มันดึงมาหาตัวพลังงานก็คือแรงดูดนั่นเองแรงดูดนี่คือไปแรงโน้มถ่วงแรงดูดพวกนี้จับแยกกันเฉยๆเนี่ยแรงดูดคือแรงโน้มถ่วงแรงดูดคือแรงโน้มถ่วงเรียกกันโดยเฉพาะถ้าทันเล่นตัวเดียวมันก็จะในรูปแบบของฟิวชั่น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 ดูดมามันจึงรักษาความเป็นนิวเคลียสของอะไรจะอยู่ได้ซึ่งมันจะอยู่โนดเดียวไม่ได้โดยธรรมชาติเนี่ยมันก็มีหลายตัวรวมกันนะเป็นหลายตัวรวมกันอะไรจะก่อกลุ่มกันอย่างเงี้ยก่อกลุ่มกันออกซิเจนก็เหมือนกันอยู่ในอากาศทำไม
โลกมันถึงร้อนเนี่ยครับเพราะว่าเขาทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนไม่รู้ว่ากี่ลูกกันในโลกไปเนี่ยนี่พอเวลามันเกิดระเบิดขึ้นมาปุ๊บพอเป็นไฟหรือว่าระเบิดมันก็ไปกลืนกินออกซิเจนในอากาศก็แปลว่าที่บอกว่าออกซิเจนมันช่วยให้ไฟติดนั่นแหละนั่นแหละเป๊ะเลยเพราะไฮโดรเจนเป็นไฟในเบื้องต้นเป็นไฟลุกเป็นไฟอย่างเมื่อการทดลองเมื่อตอนต้นไฟคือมาจากทูบนั่นแหละโอเคไหมพอเวลาใส่เข้าไปในขวดที่มีออกซิเจนอยู่นะมันก็ลุกเป็นเพลิงขึ้นมาเห็นไหมจะเรียกว่าไฟคือทูบเพราะว่าทูบมันต้องมีต้นกำเนิดมันก็อยู่ในบริบทของโลกแต่ถ้าเป็นไฟในระบบจักรวาลแล้วก็คือดวงอาทิตย์เป็นไฟเห็นไหมมันไฟมันให้ความร้อนทูบก็ให้ความร้อนนะมันโยงไปยังดวงอาทิตย์ได้เลยเพราะดวงอาทิตย์นั่นแหละเป็นตัวที่โดยธรรมชาติแล้วมันจะรักษาความสมดุลของโลกเองโดยธรรมชาติของมันเองแต่ธรรมชาติเนี่ยในของโลกเนี่ยด้านวิทยาศาสตร์คือตัวนิวเคลียร์มันมากลืนกินออกซิเจนกันมากมายมหาศาลจึงเกิดความแห้งแล้งเกิดความร้อนทั่วไปมันจะอยู่กันก็ไม่ได้แล้วเวลาพอจบความร้อนเนี่ยพอเวลามันไปหมดมันซึมซับไปหมดไอ้เจ้าไฮโดรเจนที่บอกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์มันเป็นปฏิกิริยาแบบแอคชั่นเชนมันไม่ยอมหยุดนะฮะไม่รู้ระเบิดแล้วมันจะไม่ยอมหยุดเลยมันก็เติมกินไปด้วยแล้วออกซิเจนมันก็มีอยู่ทั่วไปที่นั่นส่วนที่มากที่สุดอยู่ที่นู่นขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ที่นี่ออกซิเจนที่มันเกาะกลุ่มไม่ได้แข็งนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าไฮโดรเจนที่มันเป็นไฟมันก็กลืนกินไปหมดนะครับไอ้น้ำแข็งในภูเขาอะไรต่างๆมันก็ละลายไม่ว่าจะเรียกอนาโบเรนว่าเป็นอะไรล่ะไอ้ลานหิมะเขาเรียกอะไรภาษามันก็เป็นลานไปกว้างๆนอกจากภูเขานะมันเป็นภาษาหนึ่งที่เขาใช้พูดกันเรียกว่าเวลาเนี้ยไอ้น้ำแข็งมันก็จะหายไปหมดแล้วเหลือแต่มันก็จะมาเป็นโขดหินโขดดินแล้วเห็นไหมครับถ้าน้ำแข็งมันกินไปหมดนี่แหละคือตัวร้ายกาจคือระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าเก่งนักมนุษย์เก่งมากอ่ะผมพูดในฐานะผมทำให้ฝนตกได้ก็แล้วกันโอเคไหมเอาตัวนี้เป็นตัวยืนยันเลยดีกว่าที่พูดแน่นอนมันเกินตำราแน่นอนตำราไปไม่ถึงยังไงไปไม่ถึงเพราะว่านี่มันต้องใช้ศาสตร์ต้องในธรรมศาสตร์ก็คือเรื่องราวธรรมชาติพูดถึงออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไนโตรเจนหรือใดก็ตามที่เรื่องธรรมชาติทั้งสิ้นเห็นไหมก็คือมันเป็นส่วนผสมของตัวเรานี่เองทั้งหมดตัวเรานี่คือส่วนย่อของโลกใบนี้เอาเสียเห็นไหมตัวเราเนี่ยเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและเรียวสมองส่วนย่อของจักรวาลเพราะฉะนั้นพอเวลารู้ตัวเราทั้งหมดมันก็ต้องรู้โครงสร้างของจักรวาลพอเวลาพูดถึงโครงสร้างจักรวาลศูนย์กลางก็ต้องดวงอาทิตย์นั้นดวงอาทิตย์มันมีแค่ธาตุสื่อสารตัววิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงเขาจะรู้แค่ตัวเดียวคือไฮโดรเจนเห็นไหมในดวงอาทิตย์ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามีไฮโดรเจนไม่ผิดแต่ลุงเหมาบอกว่ามีทั้งออกซิเจนด้วยแล้วมีทั้งคาร์บอนด้วยรู้ไหมตรงกลางคืออะไรนี่แหละคือพระเอกของเรื่องไอ้ตรงกลางคือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงกลางนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้และพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางของไฮโดรเจนด้วยอยู่ตรงกลางของออกซิเจนด้วยอยู่ตรงกลางของคาร์บอนด้วยซึมซับไปหมดทุกสรรพสิ่งตัว PE เนี่ยถ้าออกมาภายนอกโลกทั้งหมดจะซึมซับไปหมดแล้วตัว PE ตัวนี้จะเรียกมันว่าค่าคงที่เห็นไหมมีกันหมดในโลกตั้งแต่ศูนย์กลางของโลกไปถึงศูนย์กลางของดวงอาทิตย์แผ่ไปในรัศมีภายนอกได้หมด
ต็มไปทั่วทั้งจักรวาลและแสงกลจักรวาลมีทั้งหมดรวมหลวงโจ้ 95% ตามนักวิทยาศาสตร์พูดถึงเป๊ะไม่มีผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นดวงดาวที่เราเห็นนี้มันก็แค่ 5% รวมกับ 26% เพราะว่าถ้ามันรวมกันมีแค่นี้ถ้าหากว่าเป็นแมกนิทิวดจริงๆ 5% ก็คือเป็นก้อนธรรมดานี่เองแค่นี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เชื่องเล็กน้อยนะกระดานแผ่นนี้ไม่ใช่กระดานนี่จะเป็นกระดานประวัติศาสตร์นะฮะมาให้ดูกระดานแผ่นนี้จะเป็นกระดานประวัติศาสตร์จะบอกให้ทราบก็มีอยู่แค่นี้ดูให้ดีมันอธิบายได้หมดทุกเรื่องเลยตำราวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่นอนไม่มีทางไปถึงได้เลยเพราะนี่มันเรื่องของจิตศาสตร์จิตเท่านั้นที่จะไปร่วมรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่มีทางอื่นงั้นพัฒนาจิตได้ก็จะรู้กันแล้วยุคสมัยนี้ฮะศตวรรษ21เนี่ยเป็นศตวรรษที่มนุษย์จะพัฒนาจิตได้ไปถึงจุดดังที่พูดถึงเนี่ยเพราะว่ามันมีลูกงอกมาเผยแพร่แบ่งปันให้สิ่งนี้ผ่านบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเข้ามาสู่การรักษาตัวเองมนุษย์เราเองแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนี่ก็คือเป็นหน้าที่หนึ่งที่ผมบอกจะต้องทำนะเพราะว่ามาถึงวันนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสมากแล้วครับยิ่งไปล่วงรู้ไอ้ไฟป่าที่มันเกิดที่อเมซอนโอ้โหหนักข้อเลยแหละเขาก็บอกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ให้ออกซิเจนมาตั้ง 20% ของโลกผมบอกว่านั่นคือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เขาว่ากันแต่ความรู้ด้านจิตศาสตร์เป็นคนละเรื่องเลยคำออกซิเจนคนละเรื่องแน่นอนแค่นะนะตามจะเป็นคนละเรื่องแต่มันก็ไปกันได้ถ้าหากว่าทางฝ่ายวิทยาศาสตร์จะลองลดเพรสเชอร์ตัวเองหรือว่าลดอะไรลดความเข้มข้นตัวเองลงมาบ้างที่จะมารับรู้สิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นการช่วยกันนะให้วิทยาศาสตร์ขึ้นไปในสู่ที่ในทางที่มันพัฒนาทางด้านอะไรจิตวิญญาณที่เขาว่าแต่ทางด้านนี้จะเรียกว่าจิตสารและบริสุทธิ์แล้วก็มนุษย์จะโลกเสียงนี้มากขึ้นเป็นลำดับหน้าวันนี้เป็นห่วงมากเป็นห่วงทั้งที่บอกว่าความร้อนแรงเนี่ยยังไม่พอเนี่ยเป็นพวกคลื่นด้วยคลื่นมือถือมือถอดนับมากเลยหน้าวันนี้ก็พูดกันเรื่องคลื่นเนี่ยมันมี 5G จะมีอยู่คำหนึ่งเดี๋ยวนะไม่รู้มีใครส่งมาให้มันน่าสนใจมากเป็นเรื่องของการหายตัวเลยนะครับด้วยเป็นเรื่องการหายตัวมันจะหายตัวได้ไงมนุษย์หน้ามันหายตัวได้แล้วกันเดี๋ยวนะแป๊บเดียวอยู่ตรงไหนไม่รู้ทั้งอยู่เครื่องนี้ใครส่งก็ให้มันเรื่องของการหายตัวฮาโลแกรมมันเป็นเรื่องราวของโลกของการเปลี่ยนแปลงของยุค 5G ที่พูดถึง 5G 5G นี้ที่มันจะมีประสิทธิภาพสูงมากมันก็มาเชื่อมโยงกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ 5G มีการผสมผสานกับฮาโลแกรมกับ AI สองสิ่งนี้มารวมกันสามารถหายตัวได้แน่นอนดูสิครับในระบบของเขาเนี่ยหายตัวหมายความว่าตัวเองเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยจะอยู่จุดไหนก็ได้โลกใบนี้อ่ะเสียแต่ว่าอยู่ที่นี่คือสภาพนั่งกล้านะครับพอเวลาเข้าสู่โปรแกรมขึ้นมาปุ๊บสามารถเอาตัวเนี่ยให้ไปยืนอยู่ที่อเมริกาได้เลยในเวลาเดียวกันด้วยนะดูที่มันเร็วขนาดนั้นไปยืนอยู่ที่ออสเตรเลียก็ได้ที่ไหนก็ได้โลกเนี่ยเรียกกันว่าหายตัวเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ๆก็ไปเดินเห็นกันอยู่ที่นู่นได้สบายนี่คือมันเป็นอย่างนั้นถึงขนาดนี้เทคโนโลยีขนาดโอเคนะ
เอาเถอะการหายตัวทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยยังสู้การหายตัวของพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์จะเหนือกว่านะพระอรหันต์เนี่ยสามารถแยกตัวได้ออกไปเป็น10ร่างกาย50ร่างกาย100ร่างกายแล้วก็500ร่างกายมีด้วยฮะในประวัติของพระพุทธศาสนาพระอรหันต์80พระองค์เนี่ยจะมีอยู่1ที่สามารถที่จะแยกกายได้เพราะนั้นอย่าไปสงสัยว่าพอเรามาพูดถึงเรื่องของพระแม่กวนอิมมีตั้งพันมือถามว่าพันมือเนี่ยมีกี่รวดมีกี่ร่าง500ร่างก็คือแยกไปได้ถึง500กายครับเห็นไหมนั่นแหละครับกวนอิมพันมือไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆเรื่องนี้ไม่งั้นคนรุ่นก่อนเขาจินตนาการอะไรคือเขามีการบรรลุธรรมหรือเปล่าไหมรุ่นก่อนรุ่นเราต่างหากที่ไม่มีคำว่าบรรลุธรรมจึงไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทำได้เว้ยก็ดีแล้วนะฮะที่มนุษย์ยุคสมัยนี้ได้รู้จักคำว่าเออเคยไปเห็นกวนอิมพันมือซึ่งมนุษย์แกะสลักกันขึ้นมานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันมาถึงยุคนี้ในหนึ่งบอกว่าเป็นยุคของพระอรหันต์เขาทำงานบอกให้ทราบไว้เลยมาถึงวันนี้ก็พูดคำนี้ได้เลยนะว่าส่วนพระอรหันต์พระองค์ใดที่จะมาทำงานแบบไหนก็แล้วแต่ว่าใครจะพัฒนาสมาธิจิตจนกระทั่งถึงขั้นไปสื่อสารกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนได้เนี่ยที่บอกว่ามีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่มันไม่มีนี่คือภาษาพระธรรมที่แท้จริงย้ำมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่มันไม่มีนั่นแหละคือภาษาของคือพระหลังพระองค์นั้นคือพระเจ้ารามแข็งแห่งมหากับรามแข็งมหาราชถอยหลังมาหนึ่งก้าวคือเป็นนักบวชเนน้อยเกาะกวาดลังวัดในเรื่องของพุทธมีวาจาสดเสร็จพูดแล้วมีคำว่าเปลี่ยนแปลงจริงเสมอต้นเสมอปลายเรื่องขอมดำดิบเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นลูกไทยหลานไทยมาถึงวันนี้ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความที่ความฉกาจฉกรรจ์มากแล้วกันถ้าใครรับได้ก็รับไปถ้าคนไหนรับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ทั้งหมดนั้นเป็นภาษาที่ลุงหมอกซึ่งเป็นภาษาเก๊กก็เล่าสู่กันฟังเผื่อมันมีการประดับสติปัญญาหรือพัฒนาสิ่งที่มันดีงามของมนุษย์นะครับขึ้นไปในสิ่งที่ดีงามขึ้นไปแต่อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบทุกคนทุกท่านกันแล้วกันทั้งซื่อกินไม่หมดคนกินไม่นานมีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีนะกระดานแผ่นนี้จะเป็นกระดานประวัติศาสตร์บอกให้ทราบไว้นะครับบอกให้ทราบไปเลยนะเอาแค่นี้นี่คือลุงออกเขียนไว้หน่อยเดี๋ยวจะไม่มีคนรู้มากค่ะเดี๋ยวจะไม่มีคนรู้ลุงออกเซ็นไม่ได้เป็นเลยเซ็นสวยๆไม่ได้ไม่ได้ในลานในลานในลานสีแดงสีแจงเอาเนี่ยหนุ่มใช่ครับเซ็นเลยเซ็นมาเลยเซ็นมาตรงนี้เซ็นแล้วจุดด้วยคนนี้สำคัญมากคนนี้สำคัญจุดข้างหลังจุดเลยสองคนครับวันนี้โชคดีวันนี้เพื่ออะไรวันนี้เจออะไรพี่ชานวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่23 23 23เดือน8เนาะ8 62เนาะ62นี่นี่จุดลุงออกลุงเออมียายเดือนวันนี้โชคดีนะครับลุงออกโอ้ยทำไมเส้นยาวจังลุงออกฟิวนี่เนาะลุงออกพลังงานพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวชาวสังคีเพนนะดูที่ตูลุงออกเล่นในที่ตูบางโพทองลุงออกสวยมากเลยแม่พันมืออ่ะสวยมากลุงออกเนี่ยตรงบางปะมาเนี่ยแหละนี่ลุงออกโอ้ไปดูเมื่อวานเท่เป็นไปสองสามครั้งนี่สร้างร้อยนี่สะอาดมากสร้างสูงหลายชั้นซียูอาร์อีเอเนจีเอตัวอีตัวใหญ่เอเนจีเอ็นเนอร์เอ็นกี่ตัวตัวเดียวครับเออ ERGY GY หนูหิวแล้วมากมันชัดไปรายงานนี้
ถือมากินนานแล้วมาอ่านนี้ก็ได้ถือมากินนานแล้วคอยดูนะครับว่ากระดานนี้จะเป็นกรณีประวัติศาสตร์ที่ดูบอกวันที่ให้เรียบร้อยบอกค่าคงที่ให้เรียบร้อยเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าสำคัญมากตัวที่ให้มันเห็นชัดๆที่ตัวนี้นะโว้ยของอะไรนี่คือ PG มันไปของธาตุไฮโดรเจนอันนี้คือธาตุไฮโดรเจนนะครับมันไปกันมากไปมหาศาลแล้วมันแตกตัวไปรูปแบบอย่างเงี้ยนะแตกตัวฟิวชั่นฟิวชั่นผมไม่รู้เลยคิดดูเวลาจะคิดโยงอะไรเงี้ยมันจึงรักษาความเป็นเพศไปได้คอมหรือจะซื้อของเขาจะเสียงดังยนต์ที่ดังเสียงดังอย่าแข่งเสียงอย่าแข่งเสียงอย่าแข่งเสียงดังแข่งเสียงมันที่จะรักษาความเป็นนิเพศมันได้ตัวนี้ยังไม่พอนะยังถูกกดด้วยเห็นไหมตัวนี้ถ้าหากว่าใส่สีแดงซะเนี่ยอย่าไปถึงปีปีไหนแล้ววนมาเนี่ยเห็นไหมมันถึงฟิชชั่นฟิวชั่นทั้งหมดเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนนิวเคลียสไฮโดรเจนแต่ถ้าเป็นกรดของโลกอันนี้คือตัว PE เห็นไหมมันก็จะตัดทำกับโลกไปนี้อยู่ก็คืออวกาศนั่นเองเห็นไหมไปใหญ่เลยเห็นไหมไปทั้งดาร์กเอนเนอร์จีที่เขาว่ากันดาร์กแมทเทอร์ตัวนี้เขาจะเรียกว่าปฏิสารนะครับไอ้ดาร์กแมทเทอร์เนี่ยคือปฏิสารมีน้อยนิดมากมีน้อยมากมีน้อยเหลือเกินปฏิสารหรือในหนึ่งมันคล้ายๆกับเป็นโฟตอนมันน้อยเหลือเกินน้อยมากมากน้อยมากมากมันน้อยมากมากนะมันจะสามารถที่เห็นได้ในเรื่องของห้องปฏิบัติเชิญนั่นเองนะครับคนถ้าไม่ใช่ห้องปฏิบัติเชิญจะไม่มีทางที่ไปเห็นได้นะครับปฏิสารของไม่ทราบเขาลงทุนทุ่มเงินกี่หมื่นล้านปฏิสารเลยไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเอาว่าเขาว่าหมดนะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ขอให้สรุปว่าคือนักวิทยาศาสตร์เขาว่าแต่ลุงหมอว่าก็คือกระดาษแผ่นนี่คือลุงหมอว่าแปลว่าผสมผสานให้เสร็จสรรพระหว่างเขาว่ากับเราว่าเห็นไหมดีมากวันนี้ที่ได้มารู้ว่าการที่นำออกซิเจนนะคุณชาญ นะคุณชาญนันทุนแล้วนึกไม่ออกตั้งชื่อใหม่เอาละยิ้มหัวครับยิ้มหัวเหรอครับเหรอคุณชาญชัยแน่นะโอเคช่างใหญ่คุณชาญชัยยิ้มหัวที่ได้มาสาธิตให้รู้ว่านำเอาออกซิเจนออกมาจากด่านทับทิมภาษาเคมีเขาเรียกว่าดังดังฮะโพแทสเซียมเปอร์มังกานิสโพแทสเซียมเปอร์มังกานิสเห็นนะก็คือด่านทับทิมที่แม่ค้าแม่ขายเขาล้างผักเอาด่านทับทิมแช่เข้าไปเพื่อที่ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ากันนะฮะในส่วนนั้นเอาออกซิเจนมันออกมาแทนในเศษถุงหนึ่งถุงแล้วต่อมาก็เอาไฮโดรเจนออกจากโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์ดรอกดีดรอกดีโซเดียมไฮดรอกไซด์ภาษาพื้นบ้านจะเรียกว่าโซดาไฟจบนะก็เอาสังกะสีก็ได้ไหมหรือว่าอลูมิเนียมใส่เข้าไปในโซดาไฟมันก็จะเกิดการสันดาบกันโอ้โหร้อนจี้เลยเดือดเป็นน้ำเดือดเลยครับแล้วก็ปล่อยเอาไฮโดรเจนออกมาใส่ถุงไม่หนึ่งถุงแกนะเสร็จแล้วก็เอาถุงไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมกันอยู่ในถุงเดียวกันถูกต้องไหมแล้วก็ใช้ไฟจุดไฟก้านทูบหรือไฟบุหรี่ก็ได้จุดเปรี้ยงมันก็เบิดเปรี้ยงมาพอระเบิดปุ๊บมันก็กลายเป็นไอน้ำนั่นเองหรือว่าเป็นน้ำแต่เราทดลองแค่นิดเดียว
แล้วเทฟลอนแค่นี้มันก็ไปถึงกับน้ำเป็นกะละมังแต่ถ้าหากว่าฟ้าแลบเปรี้ยงกับร้อนเปรี้ยงนั่นคือฟ้าฝนตกหนักเลยนั่นมาจากตรงนี้ใช่ไหมเราทดลองแค่เล็กนิดเดียวแต่พอเวลาลุงอธิบายขยายความมันเป็นเรื่องของโลกใบนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีอาจารย์ก็ได้เข้ามาชี้แจงให้ได้พิจารณากันนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาหมายเรื่องของการรักษามนุษย์ขอให้ทุกคนรักษาตัวให้ได้อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเคมีที่เขาว่ายาที่เป็นเคมีเป็นพิษนะคุณโยมจำไม่หรอครับลุงพูดไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ายาเคมีดีบริโภคไปเยอะแต่ลุงบอกแล้วนะว่าเป็นอันตรายหมดวิทยาศาสตร์นะวันนี้ถ้าพูดถึงชีวะเป็นถึงขั้นอาวุธชีวภาพถ้าพูดถึงเคมีเป็นอาวุธเคมีถ้าพูดถึงนิวเคลียร์นะก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปแล้วเห็นไหมครับพูดถึงฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วมันจะอยู่กันไม่ได้ณวันนี้คืออาวุธคลื่นเนี่ยจะตายหมู่กันอ่อนแอไปหมดคนในโลกไปเนี่ยแต่วังซ่าอยู่ๆก็ล้มแตกวิ่งเลยอ่อนแรงกล้ามเนื้ออะไรไหมฮะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วนะตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่อยู่แล้วถ้าอยากจะอยู่นานๆก็รู้จักกันมากขึ้นนะฮะระหว่างท่านจะอยู่หน้าจอกับผมยืนอยู่ในจอโอเคนะไม่รู้ผมเจอไหมมีบอไม่มีนะไม่มีบ้านใครบ้านใครนะโอเค thank you very much ครับผม